ก็จะรวมประสบงานจากที่เราทำมาจากโครงการแรกอะค่ะรวมลิงก์ไว้บางส่วนนะคะถ้าอาจารย์ลองเข้าไปดูก่อนนะคะว่าจะมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเรื่อง TOR เดี๋ยวจะให้คุณชนาการพูดต่อนะคะแล้วก็จะมีส่วนของการสร้างรายวิชานะคะอันนี้ก็จะรวมลิงก์ของท่านอาจารย์ประวินยามเมื่อเช้าไว้ด้วยแล้วก็จะมีคำแนะนำสำหรับผู้สอนเบื้องต้นนะคะที่จะแนะนำว่าระบบมีอะไรบ้างเดี๋ยวตรงนี้จะลงรายละเอียดในช่วงบ่ายนะคะแล้วก็อันนี้จะมี2รายวิชานะคะที่แนะนำให้อาจารย์ทุกท่านนะคะไปลองลงทะเบียนเรียนดูนะคะจะได้เห็นภาพรวมของการสร้างรายวิชาในมูกนะคะค่ะก็เดี๋ยวเชิญคุณชนาการต่อเลยสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะเรามาเริ่มกันในส่วนของ TOR กันเลยดีกว่าค่ะคือใน TOR เนี่ยค่ะในแต่ละโครงการเนี่ยมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะคะแต่โดยรวมเนี่ยในงวดที่1เนี่ยก็คือการส่งประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้นะคะรายสัปดาห์หรือรายครั้งแล้วก็แผนการผลิตสื่อนะคะในงวดที่1 นะคะประมวลรายวิชาและแผนการจัดการเรียนรู้นะคะซึ่งส่วนนี้ทาง TCU ก็จะมีฟอร์มนะคะสำหรับการจัดทำไว้ให้นะคะซึ่งก็จะอยู่ในเอกสารของแนบไปกับ TOR ด้วยนะคะแล้วก็มีเอกสารที่อาจารย์เองก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้นะคะจากในหน้าเว็บไซต์ของเรานะคะในงวดที่1 นั้นนะคะตาม TOR ก็จะมีส่งประมวลรายวิชานะคะแล้วก็โครงสร้างของรายวิชาซึ่งโครงสร้างของเนื้อหาตัวนี้นะคะจะเป็นคนละตัวกับที่จะนำไปแขวนในระบบจริงๆนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของคำอธิบายรายวิชานะคะวัตถุประสงค์การเรียนรู้ของแต่ละของรายวิชานะคะซึ่งเราเน้นให้เป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดผู้เรียนได้จริงอย่างเช่นผู้เรียนสามารถอธิบายสามารถวิเคราะห์สามารถเลือกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ของรายวิชานั้นๆ นะคะมีสรุปคำศัพท์มีนโยบายและเกณฑ์การประเมินซึ่งนโยบายและเกณฑ์การประเมินก็คือในรายวิชานั้นนะคะอาจารย์จะกำหนดรูปแบบกิจกรรมในรายวิชาที่จะนำไปใช้ในระบบอย่างไรอย่างเช่นควรจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนมีแบบทดสอบระหว่างเรียนมีกิจกรรมทำระหว่างเรียนมีแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งค่าน้ำหนักในแต่ละกิจกรรมเนี่ยค่ะอาจารย์ก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าจะให้ค่าน้ำหนักเท่าไหร่นะคะอย่างเช่นบางรายวิชามีแบบทดสอบก่อนเรียนที่ไม่ได้เก็บคะแนนและมีทั้งที่เก็บคะแนนแต่เก็บแค่ 10% เพื่อศึกษาข้อมูลว่าเออนักเรียนเข้ามาทำจริงไหมมีการเก็บส่วนนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีแบบทดสอบระหว่างเรียนซึ่งระหว่างเรียนเนี่ยแนะนำให้อาจารย์มีอยู่แล้วเพราะว่ามันก็จะเพื่อเช็คผู้เรียนได้ว่าพฤติกรรมการเรียนของเขาเนี่ยอยู่เข้ามาทำเข้ามาร่วมกิจกรรมของเรามากน้อยแค่ไหนนะคะและมีแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งก็จะเป็นตัววัดผลเหมือนเป็นโพสต์เทสของแต่ละรายวิชาอยู่แล้วเมื่อกำหนดน้ำหนักในแต่ละกิจกรรมนะคะก็สามารถที่จะมากำหนดเกณฑ์การผ่านเพื่อเข้ารับประกาศนียบัตรของแต่ละรายวิชาได้บางรายวิชาอาจจะให้เกณฑ์ผ่านอยู่ที่ 80% ขึ้นไปบางรายวิชาอาจจะให้ 60% ขึ้นไปผ่านนะคะบางรายวิชากำหนดจำนวนครั้งในการทำแบบทดสอบบางรายวิชาอาจจะไม่ได้กำหนดนะคะแต่มันก็จะเป็นตัวฟีดแบคให้กับผู้เรียนได้เลยว่าพอไม่ได้กำหนดจำนวนครั้งในการทำเนี่ยเขาตอบผิดเนี่ยเขาก็อาจจะอยากที่จะตอบให้มันถูกนะคะเขาก็สามารถเลือกที่จะตอบให้มันถูกได้เรื่อยๆได้นะคะ
ในประมวลควรจะมีคำแนะนำในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะคะผู้เรียนเนี่ยควรจะศึกษาเนื้อหาอย่างไรหรือว่าควรจะมีความรู้พื้นฐานด้านใดมาก่อนหรือเปล่านะคะก็สามารถที่จะลงเนื้อหาตรงนี้เพื่อแนะนำให้กับผู้เรียนได้ค่ะถัดมาก็จะเป็นโครงสร้างเนื้อหาค่ะหลักๆในระบบนะคะจะมีเซกชันซับเซกชันแล้วก็ยูนิตนะคะเซกชันก็คือหัวข้อใหญ่นะคะหรือหน่วยหรือบทที่จัดทำขึ้นซับเซกชันเนี่ยก็จะเป็นตัวย่อของหัวข้อออกมาแล้วก็จะมีย่อไปอีกเป็นยูนิตของแต่ละยูนิตว่ากำลังสอนเรื่องอะไรอยู่นะคะอันนี้จะให้ดูในแผนการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์เลยนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ชัดเช่นเรากำหนดหัวข้อว่าสัปดาห์แรกเป็นแนะนำวิชาแล้วก็บทเรียนออนไลน์นะคะโดยมีซับเซกชันคือเป็นแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะหรือว่าเป็นพรีคอร์สก่อนนะคะแล้วก็ย่อยออกมาเป็นวิดีโอแนะนำบทเรียนแบบสอบถามก่อนเริ่มเรียนนะคะส่วนนี้อาจารย์จะต้องทำส่งมาในงวดที่1โดยกำหนดแผนในการดำเนินการคร่าวๆแล้วก็มีระยะเวลาในการทำสื่อแต่ละกิจกรรมอย่างเช่นคำแนะนำบทเรียนมีให้อ่านเนื้อหา10นาทีหรือวิดิทัศน์แนะนำรายวิชาให้ดู2นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้จัดทำมานะคะแล้วก็ให้สรุปรวมการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์มานะคะส่วนนี้ก็จะตาม TOR ที่อาจารย์จะต้องจัดทำส่งมาในงวดที่1นะคะการวางแผนงานส่วนนี้จะต้องนำไปใช้ในรายวิชาจริงในงวดที่2นะคะเมื่ออาจารย์จัดทำแผนการเรียนรู้มานะคะระยะเวลาที่กำหนดในสื่อนะคะจะต้องตรงตามระยะเวลาชั่วโมงการเรียนรู้จริงนะคะรวมทั้งระยะเวลาสื่อที่กำหนดให้นะคะก็จะเป็นช่องสื่อเนี่ยระยะเวลาของสื่อตามจำนวนการเรียนรู้ก็คือร้อยละ 35% ของชั่วโมงการเรียนรู้นะคะของในแต่ละรายวิชาค่ะถัดมาเนี่ยส่วนนี้ใน TOR อาจจะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าจะต้องทำแต่ว่าอยากให้ทางอาจารย์เนี่ยจัดทำแผนการผลิตสื่อคร่าวๆในแต่ละเดือนมาเพราะว่าตามหลักเนี่ยคณะกรรมการเวลาตรวจงานเนี่ยค่ะก็จะมีคำถามว่าเขาผลิตสื่อหัวข้อในช่วงไหนทำสื่อแต่ละช่วงในช่วงเวลาใดบ้างนำไปสอนในช่วงไหนอย่างเงี้ยค่ะการทำแต่ละหัวข้อว่าเรามีการผลิตสื่อในช่วงไหนเนี่ยก็จะเป็นความชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นเป้าหมายยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะเป็นตัวชี้วัดให้กับงานของอาจารย์เองว่าได้ทำไปตามแผนที่ออกแบบมาไว้หรือไม่ที่วางแผนไว้หรือไม่ด้วยค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานในส่วนที่1 นะคะซึ่งภาคส่วนที่1 เนี่ยรูปแบบการทำงานอาจารย์ทำเสร็จแล้วอาจารย์ส่งเข้ามาเลยค่ะอาจารย์สามารถส่งงานเข้ามาแล้วก็กรรมการก็จะตรวจรับตามกระบวนการงานนะคะและพัสดุก็จะดำเนินการการเบิกเงินให้ต่อไปโดยงวดงานที่เรากำหนดในแต่ละครั้งเนี่ยค่ะเราอยากให้ทางที่ปรึกษาทุกโครงการนะคะส่งมาตามกำหนดงานในช่วงเวลานั้นนะคะอย่างเช่น60วันหลังจากทำสัญญาอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอันเนี้ยส่วนนี้ก็มีติงมาจากท่านเลขาธิการเองด้วยนะคะว่าทำไมโครงการของ TCU ที่ปรึกษาถึงส่งงานกันมาช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีจากท่านเลขาส่งคอมเพลนมาเหมือนกันนะคะก็เลยอยากให้อาจารย์เนี่ยพยายามควบคุมเวลาวางแผนงานตรงนี้ให้ดีค่ะแล้วก็ในการส่งงานงวดที่1อาจจะไม่มีอะไรมากมายนะคะแต่ว่าในงวดที่2เนี่ยมันลงรายละเอียดเยอะแล้วมันต้องมีงานในระบบเกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าหากที่ปรึกษาเนี่ยไม่สามารถส่งงานได้ตามที่กำหนดเนี่ยทางสคอเนี่ยก็จำเป็นอาจจะมีหนังสือติดตามเร่งรัดการทำงานไปส่งไปให้อย่างเป็นทางการด้วยค่ะในกระบวนการทำงานนะคะถัดมาในงวดที่2งวดที่2ส่วนมากก็จะเป็นรายวิชา MOOC นะคะที่ติดตั้งในระบบการจัดการเรียนรู้ของไทย MOOC แล้วนั่นหมายความว่าอาจารย์จะต้องมีการทำงานในแซนด์บ็อกซ์เกิดขึ้นนะคะมีการสร้างรายวิชาในแซนด์บ็อกซ์เกิดขึ้นก่อนนะคะ
ามีรายวิชาที่สร้างไว้ในแซนด์บ็อกซ์แล้วนะคะเราก็จะมีเกณฑ์การประเมินอีกนะคะจะเป็นแบบตรวจประเมินตามเกณฑ์การตรวจงานนะคะในงวดที่2รายวิชาในมูประกอบด้วยสื่อการเรียนรู้นะคะประกอบด้วยวิดีทัศน์นะคะสื่อมัลติมีเดียต่างๆมีกิจกรรมการเรียนรู้มีการวัดผลและการประเมินผลนะคะมีตารางแผนการจัดการเรียนการสอนนะคะที่อาจารย์วางแผนไว้มีข้อสอบที่แนบตารางวิเคราะห์ข้อสอบและแบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งส่วนนี้ก็จะมีในเอกสารที่อยู่ใน TOR อยู่แล้วนะคะงานงวด2นะคะในเราจะเช็คลิสต์นะคะตามรายการดังต่อไปนี้เลยนะคะว่าในส่วน overview ของหน้ารายวิชาเดี๋ยวลองไปดูตัวอย่างหน้ารายวิชานะคะเมื่อเราเข้ามาในหน้ารายวิชาอันนี้นะคะวิชานี้เคยเปิดการเรียนการสอนไปแล้ว1รอบนะคะแล้วตอนนี้ก็ได้ปรับมาเป็นรูปแบบการเรียนตามอัธยาศัยแล้วนะคะในหน้านี้นะคะเป็นเหมือนหน้า overview ที่คอยบอกว่าในแต่ละรายวิชาควรจะมีคำอธิบายรายวิชานะคะควรจะมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้บอกผู้เรียนนะคะซึ่งการกำหนดในแต่ละอย่างเนี่ยมีในเช็คลิสต์ของตัวแบบประเมินอยู่แล้วนะคะการกำหนดชื่อวิชาครบถ้วนหรือไม่ชื่อหน่วยงานถูกต้องตามที่ทาง TCU เนี่ยกำหนดให้หรือไม่นะคะเดี๋ยวทางผู้ประสานงานของแต่ละโครงการเนี่ยก็จะแจ้งรหัสรายวิชาแล้วก็รหัสมหาวิทยาลัยให้ทางอาจารย์นะคะในการสร้างรายวิชาในระบบแซนด์บ็อกซ์หรือว่าระบบเป็นแซนด์บ็อกซ์ตัวไทมูฟเนี่ยค่ะแม้แต่ตัวภาพแบนเนอร์ภาพแบนเนอร์เราก็จำเป็นที่จะต้องกำหนดขนาดนะคะเพื่อให้มันขึ้นมาแล้วไม่ผิดเพี้ยนนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวแบนเนอร์หรือว่าที่คอยโชว์ในแต่ละคอยโชว์ตั้งแต่ข้างหน้าเวลาที่เราเข้ามาค้นหารายวิชาอย่างเงี้ยค่ะเป็นเหมือนหน้าปกรายวิชาค่ะถัดจากแบนเนอร์เราก็จะมามีวิดีโอแนะนำรายวิชาซึ่งให้อาจารย์เนี่ยจัดทำวิดีโอแนะนำรายวิชาในคุณภาพของ HD เนี่ยความยาวประมาณ 2-3 นาทีต่อคลิปเพื่อเป็นวิดีโอแนะนำรายวิชาในแต่ละเวลาวิชานั้นนะคะโดยวิดีโอส่วนนั้นก็จะมาแขวนให้เห็นอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของน่าสนใจแต่เป็นที่เข้าใจในยุคปัจจุบันว่าเป็นพื้นที่เพื่อแลกเปลี่ยนความเรียนรู้อย่างวิชาเนี่ยเป็นการร่วมกันจริงๆตัว Startup Space หรือพื้นที่จุดประกายที่มีความหลากหลายและเติบโต
อยากที่จะใส่เป็นซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษร่วมด้วยนะคะก็จะเป็นรูปธรรมในรายวิชานี้แต่จริงๆเราไม่ต้องทำฝากไว้แล้วค่ะเพื่อสร้างการเรียนรู้ตามอัธยาศัยเช่นศูนย์การการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการฝึกการทำงานที่เป็นทีมการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะชีวิตต่างๆพื้นที่จุดประกายในระดับชุมชนที่มีความหลากหลายแตกต่างกันไปตามความพร้อมความต้องการของแต่ละชุมชนแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือเครื่องมือเกี่ยวกับ ICT ที่ช่วยเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกการคิดการค้นคว้าการสร้างสรรค์โครงงานต่างๆร่วมกันแต่ที่เห็นในปัจจุบันคือศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปเพื่อไปในทิศทางเดียวกันคือการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้หรือพื้นที่จุดประกายของชุมชนนั่นเองพื้นที่จุดประกายในโรงเรียนทางเลือกหรือโรงเรียนเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อช่วยสร้างกระบวนการเรียนรู้ทั้งระหว่างโรงเรียนและชุมชนระหว่างเยาวชนและผู้ปกครองพื้นที่จุดประกายในเมืองที่สามารถรับรองความต้องการของคนที่อาศัยอยู่ในเมืองได้อย่างลงตัวอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะซึ่งในฐานะสมมุติว่าผู้เรียนเข้ามาเนี่ยตัววิดีโอตรงนี้ก็คือประมาณ 2-3 นาทีอาจารย์จะทำยาวกว่านี้ก็ได้แต่ว่าผู้เรียนก็อาจจะรู้สึกว่าเริ่มเบื่อแล้วไม่เรียนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถัดมาในส่วนของตัวรายละเอียดที่ลงนะคะอาจารย์สามารถที่จะหาทีมที่เป็นในเรื่องของโค้ดนะคะมาเขียนโค้ดเพื่อที่จะให้แสดงผลเป็นตารางหรือว่าจะแสดงผลแบบหน้าธรรมดาก็ได้นะคะส่วนนี้ก็จะมีรายละเอียดของคำอธิบายรายวิชาวัตถุประสงค์นะคะแล้วก็มีคุณสมบัติของผู้เรียนนะคะมีเกณฑ์การประเมินคอยบอกผู้เรียนว่าผู้เรียนต้องเรียนผ่านถึงเท่าไหร่นะคะมีทีมอาจารย์ผู้สอนนะคะเป็นภาพอาจารย์ผู้สอนนะคะแล้วก็มีส่วนสำคัญก็คือ Creative Commons นะคะเป็นสัญญาอนุญาตสิทธิ์นะคะกำหนดไว้ในหน้า Overview ส่วนข้างๆนะคะส่วนนี้ก็จะกำหนดเป็นรหัสรายวิชาแล้วก็กำหนดเป็นวันที่เปิดปิดเรียนนะคะอย่างรายวิชานี้มีกำหนดวันที่เปิดเรียนนะคะแต่ไม่ได้กำหนดวันที่ปิดเรียนเพราะว่าได้ปรับเป็นรูปแบบตามอัธยาศัยแล้วแต่ในรายวิชาของอาจารย์ที่จะเปิดสอนในครั้งแรกเนี่ยก็จะต้องกำหนดวันเปิดปิดเรียนนะคะโดยที่ในระบบเนี่ยสามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนก็ได้นะคะเปิดลงทะเบียนวันที่1พฤศจิกาแต่คอร์สนะคะเริ่มเปิดเรียนวันที่10พฤศจิกาก็ได้อย่างเงี้ยนะคะวันที่ปิดเรียนนะคะมีกำหนดว่าผู้เรียนสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่20พฤศจิกาแต่ว่าผู้เรียนสามารถเรียนได้ถึงสิ้นเดือนอย่างนี้ก็ได้นะคะถัดมาก็จะเป็นตัวกำหนดชั่วโมงการเรียนรู้นะคะก็จะเป็นการแนะนำนะคะตามที่อาจารย์ประวินัยได้กล่าวไว้นะคะว่าเป็นการแนะนำผู้เรียนว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยผู้เรียนควรจะเรียนสัก2ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือว่า3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็สามารถที่จะกำหนดเพื่อเป็นไกด์ไลน์ให้กับผู้เรียนได้ค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ที่เราใช้ประเมินในงานงวดที่2นะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของคอร์สอินโฟคอร์สอินโฟคือการเข้าไปสู่หน้าบทเรียนแล้วนะคะคือลงทะเบียนเรียนเข้าไปแล้วนะคะคอร์สอินโฟเดี๋ยวลองให้ดูรายวิชาเข้ามาในหน้าคอร์สอินโฟนะคะตัวนี้ในระบบแซนด์บ็อกก็จะเป็นคำว่าคอร์สอินโฟแต่พอย้ายมาไทยมูเนี่ยมันจะเป็นฟีดว่าเป็นหน้าโฮมนะคะเป็นหน้าที่เราสามารถที่จะแจ้งข่าวสารผู้เรียนได้โดยส่วนแรกเนี่ยเราอยากให้อาจารย์เนี่ยมีข้อความหรือเป็นภาพกราฟิกเพื่อต้อนรับผู้เรียนเข้าสู่รายวิชาก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็สามารถที่จะแจ้งรายละเอียดไปได้เรื่อยๆค่ะมีข่าวสารอะไรก็สามารถที่จะแจ้งได้นะคะซึ่งตรงนี้เราก็กำหนดไว้นะคะข้อที่เป็นดอกจันของรายวิชาเนี่ยค่ะคือเราเป็นเกณฑ์ให้แต่ละรายวิชาเนี่ยมีนะคะส่วนข้อที่ไม่มีดอกจันคือเราแนะนำให้มีนะคะอ
มีข้อความนะคะต้อนรับผู้เรียนและก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะคะเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์นะคะสัญญาณอนุญาตสิทธิ์นะคะก็จะเป็นตัวประเมินนะคะที่เวลาก่อนที่อาจารย์จะส่งงานงวด2เนี่ยจะต้องตรวจงานตามแบบประเมินในส่วนนี้ผ่านก่อนนะคะแล้วรายวิชาถึงจะย้ายขึ้นไปไทยมูฟได้นะคะถัดมาก็จะเป็นส่วนของคอร์สแฮงเอาท์ก็คืออาจารย์นำประมวลรายวิชานะคะจะประกอบไปด้วยประมวลรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาประมวลรายวิชาก็มาจากงานงวดที่1นะคะที่อาจารย์จัดทำมาเพื่อผู้เรียนเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้ว่ารายวิชานั้นจัดสอนกี่ชั่วโมงมีวัตถุประสงค์อย่างไรมีต้องมีความรู้ก่อนไหมอาจารย์ท่านใดเป็นผู้รับผิดชอบอาจารย์สามารถที่จะปรับรูปแบบตัวนี้ให้สวยงามให้น่าสนใจได้นะคะถัดมาก็จะเป็นตัวโครงสร้างรายวิชาโครงสร้างรายวิชาก็จะกำหนดว่าแต่ละบทเนื้อหาแต่ละบทเป็นอย่างไรนะคะมีหัวข้อใหญ่หัวข้อย่อยอย่างไรหรือว่าบางบทเรียนบางรายวิชาเนี่ยแบ่งสัปดาห์ในการสอนก็สามารถที่จะระบุได้ว่าสัปดาห์ที่1เราจะเรียนเนื้อหาช่วงไหนสัปดาห์ที่2เรียนเนื้อหาช่วงไหนนะคะตัวนี้อาจารย์ก็ทำเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีความเข้าใจภาพรวมในของบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะอยู่ในคอร์สแฮงเอาท์ของบทเรียนนะคะถัดมาก็จะเป็นส่วนการประเมินในส่วนของคอร์สแวร์นะคะคอร์สแวร์บทเรียนคอร์สแวร์บทเรียนเราประเมินอะไรบ้างนะคะเราประเมินในแต่ละส่วนของบทเรียนเลยนะคะเซกชันที่เรากำหนดเซกชันแรกให้เป็นวิดีโอแนะนำไทยมูฟนะคะโดยให้อาจารย์เนี่ยแขวนลิงก์วิดีโอแนะนำไทยมูฟไว้ในทุกรายวิชานะคะหรือถ้าอาจารย์จำลิงก์ไม่ได้หรือไม่สะดวกเนี่ยทาง TCU จะแขวนให้ก่อนที่จะนำไปขึ้นในไทยมูฟจริงนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอแนะนำไทยมูที่จะไปแขวนไว้ในไม่ว่าจะเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนรู้ของคนไทยจึงเป็นสิ่งสำคัญด้วยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการด้านอุดมศึกษากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้านบนนี้ก็จะเป็นยูนิตนะคะเป็นวิดีโออาจจะมีพาร์ทตอนที่1ตอนที่2ซึ่งก็จะอยู่ในหัวข้อตามหัวข้อย่อยนี้นะคะอาจารย์สามารถที่จะจัดทํายูนิตไปได้เรื่อยๆเน็กไปได้เรื่อยๆนะคะคืออาจารย์สามารถที่จะไล่ดูตามเอกสารการตรวจงานได้เลยว่ามีตามข้อกําหนดที่เราระบุไว้แล้วหรือไม่นะคะ
ณภาพของวิดีโอมีไหมมีบทบรรยายนะคะลักษณะของบทบรรยายที่ขึ้นในวิดีโอนะคะก็จะเป็นบทบรรยายที่ฝังไม่ฝังมีบทบรรยายที่แยกออกมานะคะเป็นตัวแยกออกมาจากวิดีโอเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างสื่อที่ค่อนข้างน่าสนใจอีกตัวอย่างลักษณะของคำสั่งรีเซ็ตเนี่ยก็เกิดจากการค้นพบนะครับถ้าเราจะนึกภาพว่าดูลักษณะจากสมัยนั้นเนี่ยตัวบทบรรยายในไทยมุ้งเนี่ยมีข้อดีนะคะก็คือสามารถที่จะแต่ถ้าเกิดมีรูเลือกได้ว่าเราอยากฟังเนื้อหาช่วงไหนเนี่ยเราสามารถที่จะคลิกทางด้านขวาได้นะคะแล้วก็มีสามารถที่จะเลือกให้บทบรรยายเนี่ยแสดงจะปรากฏภาพบนกระดาษที่มีระหว่างในวิดีโอที่เราดูได้หรือภาพที่ไม่ชัดเจนนะคลิกเลือกลองลักษณะของไม่ดูบทบรรยายก็ได้แต่ให้ปรากฏด้านล่างแทนนะครับหรือว่าจะลบด้านล่างไปเลยก็ได้สมัยนั้นเนี่ยเป็นห้างนอกจากนี้เราก็ยังจะมีข้อบังคับที่บอกว่าให้สามารถที่จะดาวน์โหลดบทบรรยายได้ด้วยนะคะซึ่งส่วนนี้ก็ตอนผลิตเนี่ยเราจะต้องคลิกเลือกว่ามีให้ดาวน์โหลดบทบรรยายทั้งรูปแบบของSRT และเป็น .tex นะคะธรรมดาที่ดูกับ Notepad ซึ่งส่วนนี้ก็สามารถที่จะทำในโปรแกรมได้นะคะจะสังเกตนะคะบทบรรยายเนี่ยจะเป็นข้อดีมากๆเลยที่สามารถที่จะคลิกข้ามไปในแต่ละส่วนได้ดังนั้นนะคะบทบรรยายที่อาจารย์จะทำมาต่อบรรทัดหรือว่าตอนหนึ่งคำพูดของอาจารย์เนี่ยไม่ควรจะยาวเกินไปนะคะบางรายวิชามา2บรรทัด3บรรทัดเนี่ยจะเยอะเกินไปในการคลิกข้ามไปดูในแต่ละบทบรรยายมันก็ทำให้ตัวบทบรรยายที่ขึ้นโชว์เองเนี่ยมันยาวเกินไปนะคะที่ตำแหน่งต่างๆเราไปที่วัดพระธาตุลำปางหลวงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีตัวพระธาตุสูงเป็นพระธาตุประจำสิ่งที่เรากำหนดเพิ่มเติมนะคะจากในที่นี้ก็คือแบบทดสอบก่อนเรียนนอกจากเราจะดูตัวพระธาตุจริงนะครับคือก่อนหน้านั้นเราอาจจะไม่ได้ระบุว่าทุกรายวิชาจะต้องมีแบบทดสอบก่อนเรียนตัวของผู้หญิงแต่ณตอนนี้ค่ะเราแนะนำอาจารย์เลยว่าให้มีแบบทดสอบก่อนเรียนเพราะส่วนนี้จะเป็นตัวที่สามารถเช็คพฤติกรรมผู้เรียนได้ค่ะว่าผู้เรียนเข้ามาทำจริงหรือไม่นะคะมีคะแนนก่อนเรียนหรือว่ามีพื้นฐานความรู้ก่อนเรียนอย่างไรนะคะซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยจะมีผลต่อการส่งงวดงานด้วยค่ะขอย้อนกลับมาที่ตัว TOR อีกครั้งนะคะตัว TOR ของแต่ละโครงการเนี่ยแตกต่างกันจริงๆแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่บอกว่ารายงานผลการจัดประชุมคณาจารย์เพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการเก็บข้อมูลผลการเรียนพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะที่เรียนโดยใช้ไทยมูกเนี่ยค่ะซึ่งอันเนี้ยในงวดงานเนี่ยให้ส่งในครั้งที่3เป็นงวดงานสุดท้ายแต่ตามแผนการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ควรจะประชุมหรือว่าจัดประชุมคณาจารย์เนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกๆที่จัดทำรายวิชาเพื่อที่จะกำหนดแนวทางแล้วก็วิธีการเก็บข้อมูลได้ว่าจะเก็บข้อมูลในลักษณะไหนควรจะมีแบบทดสอบก่อนเรียนในรายวิชามีแบบสำรวจก่อนเรียนแบบสำรวจหลังเรียนมีแบบสอบถามความพึงพอใจซึ่งส่วนนี้ TCU อ่ะจะมีแนวทางคำถามไว้ให้นะคะสำหรับตัวแบบทดสอบก่อนเรียนว่าอาจารย์จะถามในลักษณะไหนดีผู้อย่างเช่นข้อคำถามว่าผู้เรียนตั้งใจที่จะเรียนวิชานี้จบหรือไม่ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนวิชานี้ในช่วงเวลาใดบ้างตัวนี้เราสามารถนำมาวิเคราะห์ได้ว่าอย่างเช่นผู้เรียนสนใจที่จะเรียนวิชานี้มีเวลาเรียนในช่วงเวลาค่ำๆหรือช่วงเย็นหรือว่าช่วงเช้าตัวนี้อาจารย์ก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ได้ว่าเราจะเข้ามาตอบดิสคัชชั่นของผู้เรียนในช่วงเวลาไหนได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอาจารย์สามารถที่จะกำหนดไปเลยในหน้าแรกว่าจะในหน้าโฮมว่าจะมีทีมอาจารย์และผู้ช่วยสอนนะคะเข้ามาตอบคำถามอาจารย์ในดิสคัชชั่นนะคะในช่วงเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นช่วงเวลา6โมงเย็นนะคะของทุกวันจะมีผู้สอนเข้ามาอยู่ในรายวิชาตลอดนะคะคือตัวนี้เรา
พยายามตอบกับผู้เรียนนะคะภายใน48ชั่วโมงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ถือว่าเป็นฟีดแบคที่ดีที่เหมาะสมนะคะหรือว่าภาพภายใน24ชั่วโมงหลังจากที่ผู้เรียนมีคำถามในบทเรียนเนี่ยยิ่งดีเลยนะคะส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการดูพฤติกรรมผู้เรียนได้อีกส่วนหนึ่งก็คือการแนะนำตัวของผู้เรียนค่ะเราสร้างดิสคัชชันเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยได้แนะนำตัวกันในรายวิชานั้นนะคะซึ่งก็จะทำให้เรารู้เบื้องต้นว่าผู้เรียนมาจากที่ไหนสนใจที่จะเรียนอย่างไรสมัครไว้แล้วเพิ่งมาเรียนหรือว่าสมัครไว้แล้วแล้วแบบอยากเรียนวิชานี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเพื่อเปิดหัวคำถามให้ผู้เรียนตอบได้เลยว่าผู้เรียนมาจากที่ไหนหรืออย่างเช่นกรณีที่เคยเจอรายวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเงี้ยค่ะเปิดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดิตให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้ามาเรียนแต่ก็มีอาจารย์หรือว่ามีแม้แต่แบบเกษียณราชการเนี่ยค่ะเข้ามาเรียนในรายวิชานี้มาบอกว่าอยากเรียนรายวิชานี้เพราะอะไรเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถชี้วัดหรือว่าดูพฤติกรรมผู้เรียนดูกลุ่มผู้เรียนได้ด้วยว่าเขาสนใจรายวิชานี้ค่ะตัวนี้ก็จะต้องเป็นส่วนที่อาจารย์จะต้องทำรายงานส่งในงวดที่3เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้เรียนหรือว่าการกำหนดแนวทางแล้วก็วิธีการเก็บข้อมูลต่างๆเนี่ยค่ะต้องเข้าไปดูใน TOR อีกทีอะค่ะคือ TOR เนี่ยมันจะมีรายงานผลการจัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางกับรายงานผลการจัดประชุมคณาจารย์เพื่อสรุปผลการเรียนอีกทีอาจารย์ก็สามารถที่จะกำหนดแนวทางได้ก่อนเพื่อที่จะนำมาสรุปผลการเรียนอีกทีได้อะค่ะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของการจัดทำสื่อใช่ไหมคะการจัดทำสื่อเนี่ยอย่างที่วิทยากรท่านก่อนหน้านี้นะคะได้กล่าวไว้ว่าเราทำสื่อได้หลากหลายทำสื่อให้น่าสนใจได้เลยนะคะเราสามารถที่จะเช็คกลุ่มผู้เรียนคร่าวๆได้ว่าผู้เรียนเนี่ยอาจจะเป็นวัยรุ่นหรือว่าเป็นผู้เรียนที่มีความสนใจในรายวิชานั้นจริงๆเราไม่ได้จำกัดว่าสื่อจะต้องวิชาการมากนะคะอย่างรายวิชานี้ค่ะการถ่ายภาพกลางคืนการถ่ายภาพเบื้องต้นมีตัวอย่างการถ่ายภาพกลางคืนซึ่งในตัวรายวิชาเนี่ยอาจารย์เนี่ยให้นักศึกษาเข้ามาช่วยทำสื่ออย่างเงี้ยค่ะดนตรีมันได้อีกอย่างนี้ใช่ค่ะซึ่งทำให้ดูน่าสนใจขึ้นไปเลยแล้วก็ผู้เรียนที่เรียนในรายวิชาสวัสดีครับผมก็วันนี้แน่นอนครับผมก็มาพร้อมกับเทคนิคการถ่ายภาพดีๆอีกเช่นเคยตอนนี้เรามาอยู่กันที่บทที่5ครับผมทำสื่อเทคนิคการถ่ายภาพเพราะฉะนั้นทางเลือกที่หลายๆคนเลือกใช้นะคือการดันค่า ISO ให้มากขึ้นนะครับจริงอยู่ครับตั้งสมัยนี้เนี่ยเราสามารถดันค่า ISO ให้มากขึ้นสูงๆก็เป็นข้อดีนะครับผมทำให้เราสามารถถ่ายภาพกลางคืนได้สวยงามแล้วก็หลากหลายมากขึ้นแต่ทีนี้ข้อที่ควรระวังของการดันค่า ISO มากขึ้นก็คือว่ายิ่งเราดันค่า ISO มากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็ยิ่งได้ภาพที่มีคุณภาพต่ำแล้วก็มี noise มากขึ้นตามไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยในการถ่ายภาพตอนกลางคืนเราไม่ควรจะดันค่า ISO มากขึ้นเกินความจำเป็นและเราก็ควรมาโฟกัสที่ค่า f stop แล้วก็ค่า speed shutter แทนครับผมในการถ่ายภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้ค่า speed shutter ต่ำๆประมาณ 1-45 วินาทีเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่แบบเป็นรูปแบบรายการได้เลยค่ะเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องวิชาการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เรากำหนดก็คือเรื่องโลโก้นะคะโลโก้มหาลัยกับโลโก้สกอเนี่ยให้กำหนดไว้ทางมุมขวานะคะตัวนี้อาจจะไม่ค่อยชัดก็สามารถที่จะปรับให้เป็นขอบฟุ้งขาวๆให้เห็นในทุกๆหน้าได้นะคะให้ขึ้นอย่างน้อยในต่อวิดีโอเนี่ยขึ้นประมาณ 2-3 รอบนะคะแต่อาจจะไม่ต้องขึ้นตลอดวิดีโอก็ได้เพราะอาจจะบดบังเนื้อหาบางส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นกำหนดเพื่อการประเมินนะคะในการตรวจสื่อค่ะ
สำหรับตัวเอกสารประกอบนะคะก็จะมีอยู่ในหน้าเว็บแล้วก็จะมีตัวที่อธิบายประกอบนะคะอยู่ในเอกสารเรียบร้อยหมดแล้วนะคะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยควรจะมีอะไรบ้างนะคะทั้งในอันนี้ก็จะเป็นตัวงานงวด2นะคะที่พออาจารย์ทำงวด2เนี่ยจะเป็นงานที่ควรจะตรวจสอบผ่านก่อนจากทีมผู้ผลิตเองจากทีมของอาจารย์เองก่อนที่จะส่งงานเข้ามาที่ทาง TCU โดยการส่งงานนั้นคือเป็นการส่งงานถึงเลขาของแต่ละโครงการหรือว่าผู้ประสานงานแต่ละโครงการเพื่อตรวจสอบก่อนว่าตัวนี้ผ่านและนำไปขึ้นระบบแล้วนะคะถ้าตัวนี้เรียบร้อยดีนำไปขึ้นระบบไปสอนแล้วอาจารย์สามารถที่จะส่งงานงวด2อย่างเป็นทางการมีหนังสือนำส่งเพื่อให้คณะกรรมการนะคะตรวจสอบงานได้นะคะซึ่งคณะกรรมการของแต่ละโครงการเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นอาจารย์ผอ TCU นะคะแล้วก็จะมีข้าราชการภายในของสกอ.เนี่ยมาตรวจสอบงานซึ่งกระบวนการการตรวจงานเนี่ยเราก็ผู้ประสานงานนะคะก็จะเปิดสื่อที่ขึ้นในระบบแล้วที่ผ่านการตรวจเบื้องตรวจงานแล้วนะคะจากทางเราว่าผ่านเกณฑ์การประเมินแล้วเนี่ยให้กับคณะกรรมการที่เป็นข้าราชการนะคะเป็นกรรมการของแต่ละงวดงานเนี่ยตรวจสอบนะคะต่อไปหลังจากตรวจรับงานแล้วนะคะเราก็จะรีบทำเบิกจ่ายให้อาจารย์ทันทีค่ะก็จะเป็นกระบวนการทำงานคร่าวๆนะคะของการตรวจรับงานแล้วก็เป็นเกณฑ์การประเมินต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นในแต่ละงวดงานนะคะตามนี้นะคะส่วนงวดงานที่3เนี่ยก่อนหน้านี้อาจจะมีแบบสอบถามที่เราฟิกข้อคำถามไว้ให้แต่ณจุดเนี้ยค่ะเราได้ให้อาจารย์เนี่ยจัดประชุมคณาจารย์เพื่อกำหนดข้อคำถามเองอาจารย์สามารถที่จะศึกษาข้อมูลหรือว่าพฤติกรรมผู้เรียนศึกษาการเรียนรู้นะคะหรือว่าดูควบคู่ไปกับมาตรฐานที่อาจารย์ปวินยาเนี่ยแนะนำนะคะว่ามาตรฐานมูควรจะเป็นยังไงอาจารย์เอาตรงนั้นไปจับได้เลยค่ะเพื่อที่จะศึกษาพฤติกรรมผู้เรียนจริงๆผลที่ออกมาเนี่ยก็จะได้นำไปใช้จริงนำไปต่อยอดจริงแล้วก็สามารถที่จะทำรายงานวิเคราะห์ผลการเรียนรู้หรือว่าพฤติกรรมผู้เรียนออกมาเนี่ยที่ผ่านที่เรียนผ่านบทเรียนเนี่ยได้อย่างแท้จริงตัวนี้นำไปต่อยอดได้อีกเยอะเลยค่ะมีหลายๆวิชาที่จะทำมาแล้วมีผู้เรียนให้คำแนะนำมาเงี้ยค่ะหรือว่าเราจะมีเหมือนแฟนพันธุ์แท้อยู่คนหนึ่งเลยของ TCU เข้าเรียนเกือบทุกรายวิชาเงี้ยค่ะเขาคอยคอมเพนคอยดูเนื้อหาของแต่ละรายวิชาให้เราตรวจแทบจะตรวจแทนกรรมการให้เลยคอยคอมเพนมาว่าตัวนี้ทำไมรายวิชานี้ถึงไม่มีแบบทดสอบหลังเรียนเลยทำไมรายวิชานี้ไม่มีแบบทดสอบระหว่างเรียนเลยเนี่ยมีผู้เรียนคอยดูให้เราคอยเมลเข้ามาหาเราตลอดนะคะซึ่งเราก็จะพยายามแจ้งทางอาจารย์ว่าอาจารย์จะปรับเพิ่มไหมหรือว่าจะทำให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเงี้ยค่ะเป็นต้นเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆนะคะในส่วนของกิจกรรมในรายวิชาเนี่ยจะแสดงโชว์ในหน้าโปรเกรสก็คือมีพรีเทสมีแบบฝึกหัดระหว่างเรียนหรือมีแม้กระทั่งตัวใบงานเองนะคะสิ่งที่กังวลก็คืออาจารย์ควรแนะนำให้อาจารย์เนี่ยทำสร้างรูปแบบกิจกรรมเนี่ยที่ให้คะแนนโดยระบบนะคะดีกว่านะคะอย่างรายวิชานี้อาจารย์เต็มที่กับการสอนมากๆอาจารย์มีใบงานที่ขอตรวจงานเองจากผู้เรียนซึ่งกลายเป็นว่าวิชานี้ได้รับความนิยมอย่างมากผู้เรียนเข้ามาเป็นพันๆคนเงี้ยค่ะก็จะมีความเพนว่าทำไมอาจารย์ตรวจงานช้าจังอยากให้แบบตรวจงานไวๆซึ่งการตรวจงานผ่านระบบเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากนะคะผู้เรียนจะต้องอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปและอาจารย์คอยมาให้คะแนนทีหลังเงี้ยค่ะอันเนี้ยถ้าอาจารย์ไม่มีเวลาหรือว่าคืออยากให้ตรวจให้ทำแบบฝึกหัดที่ผ่านการตรวจโดยระบบมากกว่าค่ะเพราะว่าส่วนเนี้ยคุมค่อนข้างยาก
ซึ่งตัวคะแนนตรงนี้ค่ะพอผู้เรียนทำผ่านแล้วเนี่ยตามเกณฑ์นะคะอย่างเช่นเกณฑ์วิชาเนี้ย 60% อันนี้อาจจะไม่ได้ทำตัวใบงานแต่ก็ได้ 60% ก็สามารถที่จะดูประกาศได้เพื่อขอรับประกาศนียบัตรได้เลยมีปุ่มที่แบบขึ้นมาให้อัตโนมัติว่าผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรในรายวิชานี้แล้วนะคะก็จะขึ้นในลักษณะประมาณนี้ให้เลยอาจารย์จัดทำส่วนนี้แค่มีลายเซ็นของอาจารย์ผู้สอนของแต่ละรายวิชาเข้ามานะคะเป็นไฟล์ให้นะคะแล้วก็สามารถที่จะออกเซอร์ติฟิเคตจากในระบบได้เลยนะคะอีกส่วนหนึ่งในการเช็คพฤติกรรมผู้เรียนนะคะก็คือตัวแบบทดสอบนะคะแบบวัดความพึงพอใจตัวนี้อาจารย์สามารถจัดประชุมคณาจารย์เสร็จแล้วนะคะอาจารย์ลิสต์ข้อได้ข้อคำถามมาหรือว่าจะดูข้อคำถามที่ทางเรามีแนวข้อคำถามให้แล้วมาสร้างเป็น Google Form เองได้เลยนะคะจากส่วนนี้อย่างวิชานี้นะคะของราชภัฏอุตรดิตถ์เนี่ยทาง TCU เนี่ยสร้างแบบทดสอบไว้ให้และดึงอาจารย์มาใช้ร่วมกันและให้อาจารย์เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนข้อคำถามในแบบทดสอบเพื่อนำไปใช้สอบถามผู้เรียนได้เลยนะคะหรือถ้าหากอาจารย์เนี่ยทำ Google Form เองเนี่ยก็สามารถที่จะดึงผู้ประสานงานโครงการในแต่ละโครงการเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยได้นะคะเพื่อเช็คจำนวนผู้เรียนที่เข้ามาทำแบบทดสอบมาทำแบบวัดความพึงพอใจส่วนนี้ได้ด้วยนะคะก็จะเป็นหลักฐานในการส่งงานได้ต่อไปนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นภาพคร่าวๆในการส่งงวดงานของตารางงวดงานแล้วก็การทำงานของตารางงวดงานของที่ปรึกษานะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บ TCU-support นะคะเว็บนี้จะรวบรวมข้อมูลในการทำงานของที่ปรึกษานะคะการสร้างรายวิชาข้อกำหนดตาม TOR ช่องทางติดต่อนะคะสามารถที่จะดูได้จากเว็บนี้เลยนะคะรวมทั้งเอกสารในการประชุมนะคะเกณฑ์การประเมินต่างๆก็สามารถที่จะเข้าดูได้จากเว็บไซต์นี้เลยค่ะอาจารย์มีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเราจะได้พักรับประทานอาหารกันถ้าอาจารย์ไม่มีคำถามก็ขออนุญาตจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะคะถ้ามีคำถามเพิ่มเติมสามารถถามได้ตลอดเวลานะคะผู้ประสานงานนะคะในโครงการจิตติมาและก็ชนาการนะคะจะคอยประสานงานดูแลทุกโครงการให้เป็นอย่างดีนะคะให้เป็นไปตาม TOR นะคะแล้วก็พยายามจะเร่งงานอาจารย์ให้ทันตามกำหนดของแต่ละงวดงานแน่นอนค่ะขอบคุณมากค่ะ